ิด้วยค่ะเซฟเดอะชิลเดรนนะจริงๆคุณเน่ไปโรดโชว์กับโครงการนี้ของกรมส่งเสริมเนี่ยไปกับโรงเรียนแล้วก็มหาลัยคือทำงานด้วยร่วมกันตลอดมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็รู้สึกว่าเขาทำงานจริงจังแล้วก็เห็นความสำคัญของเด็กในวัยมัธยมด้วยแล้วก็ในมหาลัยด้วยคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันออกอารวาสเยอะเพราะว่าเนื่องจากอ่ะรถกรุงเทพรถติดแล้วก็วัยรุ่นก็เริ่มขับขี่มอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นแล้วปุ้นเน่คืออยู่ในส่วนหนึ่งของการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นทั้งนักแข่งด้วยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีคือเขาเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าก็จะบอกว่าโครงการนี้คือให้ความสำคัญในการขับในการใช้หมวกกันน็อกแล้วก็เริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยซึ่งปุ้นเน่เองก็รู้สึกว่ามันสำคัญนะที่เราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะว่าโตๆบางทีมันอาจจะบังคับยากอย่างที่คุยไปบนเวทีบางทีคนโตๆขี่เก่งแล้วก็ไม่อยากจะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ถึงจะเป็นนักแข่งเอ่ยหรืออะไรเอ่ยบางทีไปใกล้ๆก็อาจจะไม่ใส่หมวกน็อกมันก็ถือว่าอันตรายอะไรอย่างนี้จากการสำรวจบนเวทีเมื่อกี้นี้มีการบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของเด็กใช่เห็นพี่รุ่นบอกว่าขึ้นมาเป็นอันดับ1 บางทีก็1บ้างบางทีก็3บ้างคือ1 2 3เนี่ยไม่อยากให้ครองว่าเกิดอุบัติเหตุอันดับ1ของโลกเลยหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันจะมีอุบัติเหตุที่ถามกับพี่อรุณเกี่ยวกับเด็กก็คือมีการจมน้ำกับอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ทางการขนส่งการขับขี่เนี่ยมันเป็นอันดับต้นๆพี่รุณก็เลยบอกว่าถ้าเด็กมาเป็นอันดับต้นๆเราควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กนั่นแหละก็คือพี่รุณบอกว่าวันนึงเสียชีวิต7คนมันก็เลยกลายเป็นโครงการ 7% ส่วนตัวที่ได้รับจากเด็กจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าถามถึงเวลาไปออกโรดโชว์แล้วคุยกับเด็กมหาลัยเขาเห็นถึงความสำคัญเพราะว่าเด็กเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหอไงจากหอไปมหาลัยใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยก็เด็กก็บอกว่าจะใส่มากขึ้นเพราะว่ามันอันตรายหนึ่งจริงๆเขาบอกเขาร้อนด้วยแหละอาถือว่าอ่ะใช้ป้องกันแดดด้วยก็ได้มันจะได้เซฟสมองในการถ้าสมมติเขาล้มอะไรไปมันจะได้ไม่ใช่แค่กันแดดแค่รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือรัฐบาลแบบนี้มันไม่พอพี่มันจะต้องร่วมเข้าไปมหาลัยถ้าไม่พอแล้วเราปลูกฝังตั้งแต่มัธยมเลยแหละมัธยมต้นมัธยมปลายที่เด็กขนาดเพื่อนคนนี้เองเนี่ยเอาลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์เวสป้าไปส่งที่โรงเรียนเลยแต่เขาเป็นนักแข่งไงเขาก็รู้เขาเลยให้เด็กใส่หมวกกันน็อกให้ลูกใส่หมวกกันน็อกคนนี้ถึงบอกว่าควรจะเริ่มตั้งแต่มัธยมง่ายมัธยมถ้าเด็กเล็กอนุบาลอาจจะอันตรายนิดนึงครูเนี่ยว่าเขาจะให้ลูกนั่งรถยนต์เนาะแต่ถ้าเป็นมัธยมที่เด็กพอนั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้ก็ให้ทั้งหลายๆส่วนอะรณรงค์และให้แทรกเหมือนที่พี่รณบอกคือให้แทรกไปในรายวิชาถ้าวันนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเรียนเทอมนึงเรียน7วิชาเนาะครูเนี่ยว่าอาจจะเดือนนึงแล้วเราทำเวิร์กช็อปที่สนุกให้เด็กทำกิจกรรมอะไรก็ได้สนุกสุดเกี่ยวกับหมวกกันน็อกเทอมละกี่ครั้งเทอมนึงอาจจะมี4เดือนเทอมนึงก็4ครั้งก็ได้คือไม่จำเป็นต้องทุกอาทิตย์เหมือนที่เราเรียนสังคมสปช.อะไรเงี้ยแต่ให้ทำทุกอาทิตย์ให้มันดูสนุกถึงบอกว่าเมื่อกี้เขาเอาไข่ใส่ถุงใส่อัดลมไปแล้วไม่แตกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยให้เด็กซึมซับเหมือนเด็กญี่ปุ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะเป็นม.ปลายจะเป็นม.ปลายม.4 ม.5 ม.6 นี่รันมากแล้วก็ประมาณปี1ปี2ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยม.อันเนี้ยอันตรายมากแต่ถ้าปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมเนี่ยมันจะโอเคม.ปลายนี่จะยากแล้วเพราะเด็กม.ปลายจะติดเพื่อนไม่ได้ติดพ่อแม่เขาจะเห็นพ่อแม่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้งี่เง่างองแงทะเลาะนะพี่เนาะแต่ช่วงนั้นน่ะคือถ้าปลูกฝังแล้วให้เพราะว่าจะบอกยากเหมือนกันเพราะว่าเด็กอาจจะติดไม่ได้ติดพ่อแม่ไงแต่ต้องให้เด็กเรียนรู้แล้วล่ะว่าให้มันอุบัติเหตุมันอันตรายเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตั้งแต่พวกประถมเลยประถมต้นประถมปลายแล้วก็ม.ต้นม.ปลายนี่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือพ่อแม่
ถ้าไม่ซื้อเหมือนมีข่าวถ้าไม่ซื้อบิ๊กไบค์ให้คือจะไม่เรียนไม่เข้าเรียนแล้วซื้อให้แล้วเป็นไงไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ตายมันจะบอกบังคับให้พ่อแม่ซื้อบิ๊กไบค์ให้อ่ะแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกก็มันค่อนข้างยากอ่ะเขาถึงจะบอกว่าต้องบอกลูกคุยกับลูกดีๆต้องมีวิธีการคุยว่าเฮ้ยมันมีตัวอย่างนะต้องยกตัวอย่างเยอะๆและอย่างคุณเองอย่างรุ่นที่ออกทริปเองเนี่ยเขาให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ให้ลูกสวมหมวกกันน็อกด้วยและในการขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าสมมติเราไปซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ในถนนอะไรมันมีล้มเด็กจะได้รู้ว่าเฮ้ยล้มแค่นี้มันเจ็บแต่ถ้าไปขี่ออกข้างนอกมันไม่ได้มีชีวิตรอดเหมือนในที่ขี่ซ้อมเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนมันอาจจะไม่รอดก็ได้ถึงบอกกับพ่อแม่ต้องค่อยๆสอนลูกสอนลูกเป็นเพื่อนอย่าสอนลูกเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ใส่หมวกกันน็อกเด็กแก่ก็ตายหรอกอะไรมันพูดไปแค่นั้นต้องค่อยๆพูดค่อยๆสอนสำหรับเด็กโตนะแต่ถ้าเด็กเล็กอ่ะน่าจะสอนได้ง่ายกว่า